โอเคสวัสดีครับก็เพจ IT Game นะครับ facebook/itgame นะครับหรือในกลุ่มเพื่อนๆในกลุ่มสะสม Assassin's Creed นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าตัวนี้นะครับนี่นะครับ Pirate Hidden Blade and Gauntlet นะฮะโอเคก็เป็น Hidden Blade ของ Edward นั่นเองนะครับใน Assassin's Creed ภาค4นะครับ Pirate Hidden Blade มีอันนี้ด้วยครับหัวกะโหลกเป็นเข็มกัดเดี๋ยวมาดูกันของเพิ่งมาถึงเลยครับเลยขออนุญาตลูกค้านะครับที่เป็นเจ้าของรีวิวครับเขาก็โอเคแล้วสินค้าส่งมาก็จะมีคือเป็นอะไรที่แบบถูกๆกันเนาะทำอะไรที่เพื่อจะให้มันราคาถูกทุกอย่างก็มีปัญหาเรื่องกล่องบุบนิดหน่อยนะครับถ้าใครซีเรียสเรื่องกล่องบุบนี้ก็ต้องแจ้งกันก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็ไปเคลียร์กับไปรษณีย์มาไปรษณีย์ทำกล่องบุบร้ายแรงมากแต่ก็โอเคครับการกระแทกมาอะไรมานะครับรวมไปถึงตัวสินค้าเองก็จะมีกล่องแข็งที่แบบกันกระแทกข้างในอีกกันแบบว่ากล่องมันเสียทรงนะครับเอามาดูกล่องรอบๆก่อนละกันด้านหน้าไปช่างมันเห็นไปละนี่ครับ Pirate Hidden Blade ด้านข้างนะครับเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับของ Ubisoft เนี่ยแหละครับบริษัทที่ทำชื่อว่า McFarlane นะครับอันนี้น่าจะเป็นแถวยุโรปหรืออเมริกาไม่รู้เหมือนกันว่าบริษัทอยู่ไหนเนี่ยครับ McFarlane Toy ที่เคยดูนี่มันเป็นบริษัทในอเมริกานะตัวนี้จะต่างจากตัว Hidden Blade อีกอันนึง NECA นะครับ NECA เป็นบริษัทในจีนนะครับราคาถูกกว่า NECA ตัวนั้นภาค Battlehood เนี่ยราคา 1,000 อันนี้เป็น Pirate ตอนนี้ราคา 2,500 ครับต้องดูราคากันอีกทีตามค่าเงินครับผมไม่ได้กำไรมากมายอะไรโอเคระบบHidden Blade ตัวนี้ก็เป็นแบบ Spring Load นะครับก็คือกดตรงหัวก็โหลครับมีดก็จะเด้งออกมานะครับเป็นเรียวไซส์ไลท์ไซส์ก็ขนาดเท่าของจริงอะไรเงี้ยครับโอเคมีที่ล็อกตรงท้ายนะครับพอกดหัวกระโหลกมีนก็จะเด้งออกมาครับปึ้งในบริษัท McFarlane นี่มันก็จะมีของเล่นเยอะๆอีกนะครับเนี่ยครับพวกเรียกว่าฟิกเกอร์แล้วกันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับก็จะมีอาวุธมีแต่งตัวมีอะไรรายละเอียดเยอะคือเขาจะเป็นของเล่นที่แบบงอได้อะไรเงี้ยขยับแขนขาได้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ในแต่ละตัวก็จะมีรหัสมีโค้ดเอาไปใส่ในเกมภาค4ได้นะครับก็จะเป็นเอาไปแต่งเรืออะไรเงี้ยครับพวกใบเรือหรือว่าหัวเรือเนาะก็แล้วแต่ตัวที่เราได้ที่เราซื้อไปมันก็จะมีรหัสให้แต่ยังไม่มีใครเคยสั่งกับผมเลยนะไอตัวเนี้ยตัวตุ๊กตาเนี้ยaction figure นะครับ macfarlane.com นะครับเข้าไปเช็คได้ก็ราคาคร่าวๆถ้าสำหรับอัน action figure นะครับที่ผมเคยเช็คดูก็ตกประมาณตัวละ 1,000 นะครับรวมค่าขนส่งนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะด้านข้างก็เป็นรูป Edward นั่นเองพร้อมกับมีด Hidden Blade นะครับโอเคก็จะมีกล่องบุบตามมุมตามอะไรอย่างเงี้ยครับเราขนส่งราคาถูกๆอ่ะปึ๊บปึ๊บด้านหน้ากลับไปแล้วเนาะด้านบนนี่ครับซีรีส์1นะครับ Assassin's Creed ได้ตา Ubisoft เป็นของแท้ครับเป็นบริษัทที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปทำพอแกะออกมาก็จะนี่พบกับอย่างนี้นะครับที่จริงมันจะมีพวกสายรัดสายพลาสติกอะไรคล้องอีกทีแต่ผมเอาออกไปเนี่ยครับก็กล่องอันนี้ก็จะเป็นตัวที่กันบุบอีกทีป้องกันสินค้านะครับสินค้าก็จะมาในสภาพโอเคแน่นอนอ่ะอย่างเงี้ยครับอันนี้มันจะอยู่ข้างในนะผมดึงออกมาละโอเคมาดูกันทั้งหมดนี้เป็นพลาสติกล้วนแต่เป็นให้พลาสติกเป็นพลาสติกที่ให้ความรู้สึกแบบเหมือนหนังอะเหมือนเป็นแผ่นหนังจริงๆนะครับใช้ได้ครับงานละเอียดมากสวยเหมือนจริงสวยกว่าตัวเนก้าครับเนก้าบัตเทอร์ฮูด1,000อันนั้นก็ตามราคาเขาครับถ้าใครเคยดูวิดีโอรีวิวอันเก่านะครับ
ลองเข้าไปดูได้ใน YouTube ของทางร้านเราเจ๋งครับเจ๋งนี่มีรูปหัวกะโหลกมันจะมีที่ล็อกตรงนี้นะครับออฟนะครับออฟกับออนพอดีผมถ่ายคนเดียวเนาะลำบากนิดนึงเนี่ยออฟกับออนนะครับตอนนี้มันเป็นออฟก็ต้องปลดล็อกมันก่อนปลดล็อกมันเป็นออนนะครับนี่ครับกดหัวเข้ามาเท่ดีมีกระป๋องแป้งด้วยเรียกว่าถ่ายรีวิวกากๆแล้วกันครับอย่าคิดมากไม่ใช่มืออาชีพครับไม่ได้เน้นกำไรด้วยไม่มีตังค์มากทำเอาหาโอเคเดี๋ยวผ่านไปสำหรับตัวมีดนี่ครับเท่มากครับสวยจริงอันนี้ต้องขอบอกว่าสวยจริงครับผลงานนะครับพลาสติกมีคนเคยถามเป็นมีดงอๆอ่อนๆใช่ครับใช่เป็นพลาสติกแต่งอได้ไม่มากคือมันเหมือนมันเหตุผลที่มันงอเนี่ยมันเพื่อป้องกันอันตรายครับเวลามีดมันเด้งออกมาถ้าไปโดนตัวคนอะไรเงี้ยมันจะได้งอไม่เจ็บแต่เมื่อกี้ผมลองเทสสินค้าแล้วนะเมื่อกี้ผมเด้งใส่นิ้วตัวเองเจ็บซิปเลือดเลยไปช้ำช้ำขึ้นเลยมันเรียกว่าอันตรายอยู่เหมือนกันตอนที่มีดมันเด้งออกมาครับเป็นระบบสปริงครับก็ดันเข้าไปดันกลับเข้าไปคงจะใส่ให้ดูไม่ได้ครับเพราะทำคนเดียวถ่ายคนเดียวมันต้องประกอบตัวนี้จะค่อนข้างใส่ยากอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ยากเกินควรเลยนี่อันนี้เป็นตัวปลอกด้านที่ขอบด้านบนนะครับก็เป็นพลาสติกเหมือนกันทำออกมาได้ลวดลายโอเคเลยจริงสมราคาจริงๆครับอันนี้ต้องบอกว่าสวยมากให้ความรู้สึกเหมือนสมจริงอ่ะสำหรับแต่ละของภาคบัตเตอร์ฮูนี่มันจะแข็งๆกร้าวๆไปสักนิดนึงแล้วก็รายละเอียดจะหยาบไปหน่อยแต่นี้เก็บรายละเอียดได้โอเคครับครบแล้วก็มีส่วนของเข็มกลัดหน่อยยังไม่ได้แกะเลยคือก่อนถ่ายเนี่ยจริงๆผมจะเตรียมหยิบนู่นนี่นั่นให้พร้อมถ่ายโอ้ยชิดกล่องขาดเลยลูกค้าจะด่ากูมั้ยเนี่ยนี่เข็มกัดหัวกะโหลกเฮ้ยทำไมไม่ออกมาวะอ๋อมันมีล็อกอยู่ลำบากนะเนี่ยถ่ายคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมต้องระวังไม่ให้สินค้าเสียหายก็โชคดีนิดนึงตรงที่ลูกค้าเขาไม่ซีเรียสเรื่องกล่องนะครับไม่งั้นผมคงโดนเปิงไปละเดี๋ยวอยากจะวางกล้องอ่ะได้ละเข็มกัดรูปหัวกะโหลกสกรูชัดไหมเนี่ยโอเคชัดละนี่ครับก็เป็นแบบเนี้ยเข้าใจไหมแบบเนี้ยก็จะลองติดกับอันนี้ดูแล้วกันก็เป็นเหมือนหัวปากกาคาดปากกาอะไรเงี้ยนี่เท่ดีเท่ดีสวยสวยใส่กระเป๋าใส่สายสะพายอะไรพวกนี้เนาะเป็นพลาสติกเหมือนกันครับพลาสติกมีเขียนไว้ว่าอะไรสักอย่างกล้องสูบไม่ชัดอะก็ประมาณว่า copyright ลิขสิทธิ์แท้อะไรเงี้ยแหละครับโอเคผ่านไปสำหรับเข็มกลัดเอานี้ออกเลยแล้วกันสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับช่วงนี้ก็เท่าที่รวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ 2,500 บาทตามค่าเงินครับประเทศไทยเราปัญหาการเมืองมันส่งผลค่าเงินครับยิ่งอะไรแย่ๆก็ค่าเงินก็ยิ่งแย่ครับจริงๆอยากใส่มากเลยเนี่ยอยากใส่ให้ดูอะแต่ถ่ายคนเดียวเดี๋ยวนะวางกล้องก่อนนะเนี่ยทำเยี่ยงใดดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเอาไงดีวะมา
ตั้งกล้องไว้ก่อนนะขอเป็นข้างซ้ายแล้วกันแน่นอนครับผมถ่ายกากากไม่มีหลักการอะไรมากกดข้ามมิกไปก็ได้ขี้เกียจต่อก็ไม่มีเวลาช่วงนี้ก็เรียนหนักเหมือนกันฮึบเดี๋ยวล็อกก่อนเดี๋ยวเจ็บอีกเจ็บจริงๆถ้าเกิดมีนมันเด้งมาโดนนิ้วนะเจ็บนะความปลอดภัยไว้ก่อนครั้งที่แล้วมีคนสั่งของ Battlehood ไปแล้วบอกว่ามีดเด้งใส่เลือดออกเลยเพราะมีดมันแข็งนะครับอันนี้จะเป็นมีดอ่อนใส่ไม่ยากนะมันเป็นวัสดุอ่อนๆที่แบบโค้งอ่อนได้อะไรเข้ารูปกับแขนเราได้เจ๋งครับเจ๋งแต่ประเด็นคือแขนผมเล็กเราจะใส่ไงมันเนี้ยไม่ถนัดจริงๆต่อให้มีคนเราต้องใช้มือหนึ่งในการใส่ลำบากมากโอ้โหไปเคาะข้างห้องมาช่วยกูใส่หน่อยได้ไหมนะเรียกได้ว่ารีวิวกากๆนะครับโอเคนี่ถ่ายยากอยู่เหมือนกันครับบอกตรงโอ้ยคืนนี้ใส่แบบลวกๆชื้บไม่รู้จะถ่ายไงเนี่ยมันต้องถ่าย2คนจริงๆครับมันต้องมีกดมีดเท่ๆหน่อยจะเอามือไหนกดล่ะเนี่ยแล้วกูจะกดไงอ่ะมือหนึ่งก็ถือกล้องเอาเข้าไปชีวิตนี่โอ้ลำบากอ่ะลำบากมากดูอีกทีดูอีกทีเดี๋ยวรอให้กล้องชัดกันซูมให้ชัดดีเฮ้ยเออชื้รีวิวกากาครับจบไปสำหรับ facebook/itgame เกมไม่มี s นะครับหรือว่าจะติดตามในกลุ่มสะสม assassin นะครับสะสมภาษาไทยแล้วก็เว้นวรรค assassin ภาษาอังกฤษนะครับก็มาดูกันได้โอเคคงจะมีไว้เท่านี้ขอบคุณครับ